ครับพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังครับผมบินจุฬาครับขันบินจุฬาขึ้นแล้วอะจักน้อยเดี๋ยวสองห่องครับไอหางยาวครับผมเอาไอหางยาวครับมาลุยกับที่บินสองตัวเลยครับมือนี้ครับแต่ว่าฝนฝ่าก็คือที่จังอยู่ครับเดี๋ยวผมก็ดิผูกพูดแล้วครับอีสัตว์เอาครับล่องสัตว์เอาก่อนอันดับแรกจากนั้นยังค่อยดีขันมันบ่ขึ้นยังค่อยดีแลนเอาครับโอเคครับผมขออนุญาตผูกเข้าแล้วก็มุ้ยเสียก่อนครับผมนี่ครับจุฬาตัวเก่าของผมใกล้อยากขึ้นเต็มที่แล้วครับสนุก็สายเติร์ดเบตต่ำครับเปิ้ลสีแดงครับไปรษณีย์ไทยครับเปิ้ลนี้ครับลองฟังกันดูครับพี่น้องขึ้นไปแล้วเสียงมันจะสนั่นหวั่นไหวแค่ไหนครับว้าวยังไม่สูงมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ได้หย่อนเชือก ว้าวก็อยู่สูงพอสมควรครับพี่น้องนู่นครับโอเคครับผมย้อนเกือบเต็มพิกัดแล้วครับเดี๋ยวคิวต่อไปก็เป็น2ห้องครับหาที่ผูกว่าวแป๊บนึงลมบนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับแต่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ขอหย่อนให้สุดแล้วก็ทำการผูกว่าวแป๊บนึงครับพี่น้องถ้าว่ามันไปทางป่ายุคาตรงที่ผมซัดเมื่อกี้มันก็จะล่วงแถวๆตีนสะพอดีครับกะว่าย่อนให้มันล่วงแถวๆตีนสะเลยที่ผมส่งไปนิดนึงเลยที่ผมซัดว่าวขึ้นไปนิดนึงกะว่าถ้ามันไม่ซอดแจ้งก็มันลงตรงนั้นถ้าลมไม่ขาดช่วงก่อนซอดแจ้งแน่นอนลุ้นครับเชือกข้ามปลายมะม่วงโอเคข้ามแล้วเต็มแม็กครับวันนี้หย่อนเต็มแม็กเลยนู่นครับน่าจะประมาณ300เมตรกว่าๆกับเกือบ400เมตรครับพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเปล่า2ห้องไปปล่อยแป๊บนึงสวัสดีครับโอเคครับผมลุยกันเลยขึ้นแล้วครับสองห้องผมโอ้สนูมีปัญหาครับพี่น้องเปิ้ลไม่ลั่นครับแต่ขี้เกียจเอาลงครับปล่อยไปเลยดีกว่าเผื่อมันลั่นตอนกลางคืนเอาละครับติดลมบนแล้วพี่น้องนู่นครับสนูไม่ลั่นครับหวังว่าคืนนี้มันคงจะลั่นครับพี่น้องเปิ้ลไหวตอนนี้เปิ้ลมันหลบอยู่ครับได้ยินแต่เสียงสนูว่าวจุฬานิ่งเลยครับเจอลมบนโอเคครับผมเอาไว้ผูกก่อนดีกว่าต้นสะเดาลุ้นนะครับว่าพรุ่งนี้จะรอดหรือเปล่าทั้ง2ดวงเลยสำหรับจุฬากับ2ห้องตัวเก่า บอลอดครับมือขึ้นบอลอดประมาณ4 ทุ่มครับลักลงครับ4 ทุ่มมันลักลงครับวาวรับอยู่ทางนี้แหละครับอยู่ในป่าเนี่ยพาไปเลาะหาครับขันมันมาซื้อนี่มันก็ดีตกเลาะสาพอดีครับนี่ตกตีนตาเนี่ยเดี๋ยวมันไปพุ่นได้ปะเนี่ยไปทางป่าหกตกไปทางป่าหกครับไปเดี๋ยวเบิ้งเงินครับว่ามันจะใส่ขันตกให้หน้ามันก็ดีเอาได้เยอะแต่ว่าขันตกกลางป่ากลางยากอยู่ครับมือเนี่ยเลยปลามาหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าต้องเอาไปแซวกอครับว่าสั่นกับล่องดึงขึ้นแล้วก็ปล่อยล่องบึงเป็นครับว้าวโอเคผมไปเบิ้งใกล้ๆครับนี่ครับพี่น้อง2 ห้องครับตกกลางปลายูค่าครับนี่ครับตกลงมา2นี่พอดีโอ้ยหลอดอีกแล้วครับเดี๋ยววาวขานี่ต้องเอาไม้แสวไปเกี่ยวเอาครับเอาไม้แสวไปก่อลงเอาพอดีได้ย้อนเสียกเหล่านั้นบ่ลงครับวังหันเลยมาน้ำวาวลูกน้อยกันครับนี่ครับลุงมาน้อแหน่งแมงอยู่นี่ยางหลอกมาทางเก่าเหรอครับทางเก่ามันลงตะกี้ไปนี่ผมก็เลยบูปลายุค่ามาครับตกข้างจากมองคลิปที่แล้วคลิปก้อนนั่นที่แล้วนะครับบ่ไก่บันไดเขาหยับเขามาในปลายุค่าอย่างน้อยครับผมกับหางเดี๋ยววาวเนี่ยบ่ก่อปลายไว้ครับวาวเดี๋ยวลงซองนี่พอดีโอ้จังบันไดจังหวะครับถือว่ารอดครับผมโอเคขออนุญาตเก็บวาวครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้เอาเสียกมาต่อยหรอครับเนี่ยเอาไม้มาต่อยเอาครับผมไม่เสียวเก้าหรอครับไม่เสียวมาต่อยเอามันค้างอยู่ทั้งงานนะครับผมนั่นล้มขาดช่วงประมาณ5 ทุ่มครับวาวลงขึ้นเลยวาวลงถือว่ารอดวุดวิทครับมองนี่ป้าหนาครับเนี่ยป้าหนาขันลงกลางป้าเนี่ยผมโอกาสเอาแท้ครับเนี่ยหนาตึบเลยป้าแต่ว่ามันมีความโชคดีครับมะข่างอยู่นี่น้อยนึงเนี่ยช่วงนี้มันก็เป็นไฮหน้านะครับเนี่ยเป็นไฮหน้าตกเลยหมองนี่มาเป็นไฮหน้าครับผมเรียบร้อยแล้วครับล้มเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละครับ